มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์พบกันเป็นประจำเวลา 13:00 น.เป็นต้นไปเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook daradaily.com และ YouTube daradailyofficial วันนี้มีความพิเศษมาฝากเพราะเราจะขอสาดความสดใสด้วยสาวคนแรกนุ่นสุทธิภาหรือที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นนิต้าพิญญดาแล้วเรียกว่าเปลี่ยนปุ๊บงานปังๆเข้าเพียบรวมทั้งอัปเดตเรื่องความรักของเธอกันด้วยแล้วปิดท้ายกันที่4สาววงเพรสเซลที่มาฝากซิงเกิลใหม่พูดไม่ออกเพลงแอบรักที่ฟังแล้วชวนเขินสุดๆและจะว้าวุ่นหัวใจขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะคือเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะรับ4เรื่องพร้อมกันแต่4เรื่องเลื่อนมาชนกันหมดเลยก็มีเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวช่อง3ค่ะแล้วก็มีอีบัวกับไอ้ขวัญช่อง3เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็อันที่เจอกันงานบวงสรวงล่าสุดอันนั้นนาคาเดอะซาลอนก็ลงช่อง3แล้วก็มีเรื่องเลขาคิมของช่องทรูจะบวงสรวงเดือนหน้าเดือนหน้าจะได้เจอกันอีกค่ะเรารู้สึกว่าพลังงานมันบวกขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบมี energy แล้วก็เราสดชื่นอ่ะรู้สึกว่าเหมือนแบบไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นแล้วก็เราก็เลยแฮปปี้มีคนคุยไม่ใช่ไม่มีก็นี่ไงทำงานเก็บเงินเยอะๆจะได้เอาเงินไปเปย์ผู้ชายเขาเป็นคนขี้อายอ่ะเขาเป็นคนเงียบๆไม่เหมือนเราไงเราจะแบบเขาจะให้ไฟส่องเราให้เรากระโดกกระดักอยู่คนเดียวผู้ชายเขาชอบอยู่เงียบๆแล้วก็ให้เราเลี้ยงไม่เราไปไหนแล้วก็แบบว่าเดินด้วยกันตลอดอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้ว่าแบบว่าอุ้ยเราไปบอกคนอื่นว่าเราโสดหรือว่าแบบเราไม่มีคนคุยเลยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไม่ใช่คนวงการเลยค่ะคนแบบธรรมดานอกวงการสนิทเลยไม่แบบไม่มีไปวงการมีคนคุยแต่ว่าก็ไว้รอเขาขอเป็นแฟนแบบจริงๆจังๆก่อนคือเราไม่อยากคิดไปเองไงเข้าใจไหมถ้าเราไปบอกว่าสมมติเราไปบอกว่าฉันเป็นแฟนเธอแล้วเขาบอกว่าอ๋อเปล่านะอึ้งเลยนะช็อกอยู่นะจะคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยเธอคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่านี่อึ้งเลยนะก็ปีหนึ่งได้ประมาณปีแล้วก็คงใกล้แล้วแหละเพราะว่าเวลาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะแบบเอ้ยเมื่อไหร่จะขอเป็นแฟนล่ะไม่หนูไม่ชอบคนหล่อประเด็นหนูไม่ชอบคนหล่อหนูชอบคนแบบเฉยๆไงเพราะว่าเราทำงานเราเจอคนหล่อเยอะคนมีซิกแพคนี่ก็ไม่ชอบนะเพราะว่าแบบอยู่ทำงานอะไรเงี้ยเจอผู้ชายถอดซิกแพคอยู่ในกองเต็มไปหมดเลยก็เลยแบบมันเห็นเบื่อแล้วอะหนูไม่ติดนะหนูเปิดได้หนูไม่ติดหนูเปิดได้ไม่ต้องอ่านคอมเมนต์เยอะไม่ได้หรอกพูดเป็นงั้นแหละพูดเป็นงั้นแหละก็เป็นบ้าอยู่หลายวันโยร้องไห้เลยตอนนั้นน่ะก็ที่เคยตอนนั้นน่ะเคยบอกไปว่าลืมโทรศัพท์ไว้ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศอยู่รู้ตัวอีกทีอยู่บนเครื่องเอ้าโทรศัพท์อยู่ไหนคือเหมือนแบบว่าขยาดไงขยาดโทรศัพท์ตัวเองไม่กล้าจับก็เลยลืมเลยแบบเบลอๆนิดนึงใช่ก็ดีนะรู้สึกว่าแบบว่าได้ดีท็อกซ์สมองดีไม่แบบไม่ต้องไปเสพไม่อ่านอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่เครียดก็ด่าส่วนใหญ่เขาก็แบบบางคนก็แบบหยาบคายอะไรเงี้ยไม่แคปไม่ฟ้องปล่อยคือจริงๆอ่ะก็มีแบบรุ่นพี่หรือแบบพี่ในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลังไมค์กันมาว่าแบบว่าเดี๋ยวรวมนะรวมหลักฐานกันแล้วเดี๋ยวแบบไปแบบแจ้งความแล้วก็เดี๋ยวหาเงินกินขนมกันดีกว่าหรือแบบหาเงินระหว่างที่งานไหนที่โดนแคนเซิลไปก็เอามาทับถมกันได้แต่เราก็รู้สึกว่าเราขี้เกียจแบบผูกเวรผูกกรรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามีรอบ2ก็เดี๋ยวเจอกันค่ะ ฝากซีรีส์พี่นักเลงที่รักด้วยนะคะสวัสดีค่ะพวกเราเฟรเซลเกรซค่ะอุ้มอิ่มค่ะไอค่ะอินค่ะพูดไม่ออกหรือว่ามิ้วค่ะสำหรับปีนี้ก็เป็นซิงเกิลที่3แล้วค่ะก็เพลงนี้เป็นพี่เบนโปรดิวเซอร์ของเราค่ะพี่เบนกันกนัทเขียนเมโลดี้มาแล้วก็เป็นอุ่มเขียนเนื้อค่ะแล้วก็เป็นเกรซกับไอที่เขียนแรปค่ะใช่ค่ะน้องอินเป็นคนอัดเดโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเป็นไกด์มาจากแบบว่าความขี้เขินของตัวเองสมัยเด็กๆค่ะแบบว่าเอามาเขียนตอนป๊อปปี้เลิฟเราเคยเป็นยังไงแบบว่าเคยแบบปฏิเสธตัวเองว่าแบบโอ๊ยไม่ได้ชอบคนนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่หาเรื่องมาว่าเขาหาเรื่องมาพูดเรื่องอื่นไร้สาระอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเดียวที่อยากพูดคืออยากพูดว่าชอบเขา
แต่พูดไม่ออกค่ะก็มันก็เป็นเนื้อเรื่องต่อมาจาก MV ที่แล้วค่ะก็คือ2เพลงนี้ก็จะเป็นนักเรียนนิดนึงค่ะก็ตอนแรกอยู่ชมรมว่ายน้ำตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ชมรมกระจายเสียงเป็นดีเจอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเราก็จะมีกิจกรรมให้กับคนในโรงเรียนทําก็คือแบบว่าใครแอบชอบใครก็เขียนจดหมายมาแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นคนบอกให้แต่กลับกลายเป็นว่าพอเป็นเรื่องของตัวเองพูดไม่ออกซะงั้นแหละอะไรอย่างงี้เก่งแต่เรื่องคนอื่นก็เรียกว่าเป็นอุปสรรคหรือเปล่าเพราะว่าประมาณว่าเราถ่ายทำกันยาวนานมากค่ะว่าตั้งแต่ตีสี่ของวันหนึ่งจนถึงตีสี่วันหนึ่งใช่เหมือนกันเราต้องแบบคึบทุกคนคึบไว้เพราะว่าเราต้องถ่ายเต้นตอนแบบตีสองกว่าตีสามอะค่ะแล้วแบบตอนเอเนจีทุกคนก็คือหมดไปกับการวิ่งแต่ว่าเราต้องแบบไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนผมไปเปลี่ยนหน้าใหม่แล้วก็กลับมาเต้นค่ะแค่นั่งให้เฉยเฉยที่สุดค่ะนั่งให้นิ่งที่สุดแล้วพอเข้าซีนก็คือเอาพลังทั้งหมดที่มีอยู่ไปเข้าไปค่ะของอินเหรอคะก็มีเหมือนช่วงแรกเพราะว่าพอถ่ายแต่งหน้าเสร็จแล้วซีนแรกที่อินเข้าเลยก็คือแบบว่าเข้ากับพี่ฮูเปอร์เลยเป็นฟิลแบบว่าพี่เขาจะสเก็ตบอร์ดมาแล้วก็จ้องตากันเลยแล้วคือแบบว่ายังไม่เคยคุยกันด้วยก็เลยเหมือนแบบมีเขินบ้างประมาณนั้นค่ะแต่แบบพี่เขาก็แบบน่ารักค่ะพี่เขาก็เออเนี่ยสบายสบายได้เลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็รีแลกซ์เลยค่ะก็ประมาณนั้นค่ะหนูก็คือกันเพราะว่าช่วงเช้าที่เล่นก็คือเล่นกับเจดค่ะก็ตอนแรกยังไม่ค่อยได้คุยกันคือเหมือนกับเคยเจอกันบ้างแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็เล่นด้วยกันก็ยังมีความแบบเก่งๆแต่ว่าพอตอนท้ายๆวันก็เริ่มแบบหายเก่งค่ะสองค่ะก็จริงๆนั่งอ่านคอมเมนต์ค่ะแฟนๆก็ชอบเพลงกันบอกว่าเพลงน่ารักแบบเนื้อหาดีดนตรีฟังง่ายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเมโลดี้ที่เราเลือกทำมันเป็นเมโลดี้แบบคนไทยใช่ค่ะก็เรื่อง MV ทุกคนก็ชอบเนาะแบบว่าแคปมีมกันเอาไปลงแกล้งพวกเรากันค่ะแต่ว่าไม่สะทกสะท้านหรอกเพราะว่ารู้แล้วว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ของหนูจะเป็นท่อนท้ายฮุกค่ะที่แบบว่าเว้นเรื่องเดียวที่ไม่เคยบอกไปเคยชอบจะแค่ไหนพูดไม่ได้เลยเป็นแบบว่ารู้สึกว่าเป็นท่อนที่แบบว่าสรุปข้อความสรุปใจความของเพลงนี้ได้ดีที่สุดชอบเธอจนพูดไม่ออกไม่รู้ว่าอยากตรงไหนพูดจะได้พูดทุกเรื่องเลยแล้วก็เข้าท่อนเกตค่ะเว้นเรื่องเดียวที่ไม่เคยบอกไปคือชอบเธอแค่ไหนพูดไม่ได้เลยนี่ก็คือสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดค่ะว่าเรามันเป็นคนพูดมากแต่ว่าพูดเรื่องสำคัญไม่ได้เพราะฉันมันเก่งแต่พูดเรื่องอะไรที่ไม่คิดก็เพราะฉันคิดถึงแค่เธอหนูชอบท่อนนี้ค่ะของอินจะชอบท่อนแรปไอซ์ค่ะเพราะว่าแล้วมันจะมีท่อนส่วนขึ้นมาด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันน่ารักดีมันจะร้องว่าหรือพอฝนตกรถติดฉันกับเพื่อคิดละเมอ damn stop it อย่างเงี้ยค่ะมันแบบน่ารักประมาณนั้น damn stop it ไม่ใช่ชอบท่อนไอซ์ด้วยแล้วแบบมันเอาไปทำคอนเทนต์ได้ด้วยนะทุกคนถ้าฝนตกก็อย่าลืมถ่ายท่อนนั้นกันนะ หัวใจค่ะกดหัวใจในสตอรี่บ่อยๆไปฟีลแบบแอบไปแบบนิดหน่อยแล้วก็คอมเมนต์อะไรอย่างงี้เชื่อว่าเป็นวิธีที่หลายๆคนอาจจะชอบทำหรือเปล่าเพราะแบบเป็นยุคโซเชียลแล้วดูแบบไม่น่าเกลียดเกินไปแล้วก็ดูแบบว่าเอ้ยคนนี้คือใครนะทักไปในเรื่องที่แบบว่างานเอางานมาอ้างเอางานมาเกี่ยวอาจจะแบบเฮ้ยงานนี้แบบอุ๊ยเจ๋งว่ะแบบทำไมเท่จังทำไมทำงานดีจังแบบอะไรอย่างงี้อาจจะแบบว่าอะไรประมาณนั้นแหละอาจจะใช้วิธีที่น้องเกดสอนใน MV ค่ะแบบว่าโค้ชเกดเขาบอกมาว่าเราต้องทำตัวเราเนี่ยให้ไปอยู่ในสายตาเขาแบบว่าอุ๊ยเขาทำอะไรเราก็แบบเอ้ยทำไมเรามาอยู่ตรงนี้ได้นะเขาก็จะแบบเห็นทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะไอ ตีสนิทเพื่อนเขาแล้วพี่แบบให้เพื่อนว่าไงวะช่วยหน่อยดิอะไรอย่างงี้ใช่เราก็แบบว่าไม่กล้าแบบเข้าไปตรงๆเลยอะไรอย่างงี้เลยต้องใช้วิธีนี้ค่ะก็ต้องแชร์เพลงพูดไม่ออกอะสิคะเราจะได้แล้วก็แท็กเพจเซลมาคนไหนก็ได้ใช่ก็จะได้เข้าไปเห็นแล้วก็อุ๊ยคนนี้แบบเทสเพลงดีนะเนี่ยน่าสนใจย้อนฟังเพลงเพจเซลทุกเพลงแล้วก็ทักเอามาบอกว่าเฮ้ยพวกแกเก่งอะเนี่ยเลยแบบเฮ้ยเพจเซลเก่งมากเลยว่ะแล้วก็ชวนอุบคุยต่อก็อาจจะเป็นไปได้มาต่อที่ไอ้นะคะก็อาจจะไปดูคอนเสิร์ตเพจเซลค่ะไม่ใช่ก็อาจจะไปตามงานก็ได้แล้วไปฟิลแบบเฮ้ยแกล้งๆแบบถ่ายโอสมว่าเฮ้ยเราเห็นแกแบบว่าแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบร้องเพลงพอนั่นนี่อะไรก็คงแชร์เพลงเหมือนของเกดอะ
แบบว่าแชร์มาเลยไม่ต้องแท็กก็ได้เอาให้เห็นก็ได้เพราะไงเรามันชอบดูสตอรี่คนอื่นอยู่แล้วใช่ค่ะส่งแฟนคลับด้วยเห็นนะว่าแกงอะไรกันบ้างอะแบบว่ามีความสามารถมากนะคะแบบเขียนเพลงแบบเก่งที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะไม่มีใครเก่งเท่านี้แล้วนะคะบนโลกนี้ไม่มีใครเก่งเท่าพี่อุ่มแล้วอันนี้ประชดเพราะบนโลกนี้ไม่มีใครเก่งไปกว่าใช่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเข้าถึงง่ายนะคะแต่อาจจะกินยากนิดหน่อยแต่ว่าเข้าถึงง่ายแน่นอนแปลว่าอะไรวะน้องไอซ์นะคะก็น้องเป็นคนแพรวพราวนะคะถ้าเผลอตัวมาคุยกับไอซ์ก็คือจะโดนตกเอาง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าน้องมีวาทศิลป์ที่น่ารักแล้วก็แบบว่าหน้าตาจริตและท่าทางแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยมากๆก็อาจจะรำคาญได้เหมือนพวกเราก็สำหรับอินนะคะค่ะน้องอินนะคะค่ะอินก็เป็นคนที่อินเป็นคนที่น่ารักค่ะแบบว่าเป็นคนเฮฮาสายตลกเฮฮาอยู่ด้วยก็จะแบบว่าเอนจอยแล้วก็จะแบบสนุกไปด้วยค่ะแบบใครแบบว่าที่กำลังแบบซึมๆพอมาเจออินเนี่ยก็ซึมกว่าเดิมประมาณนี้ค่ะอินก็เป็นคนน่ารักค่ะเกณฑ์นะคะไม่ต้องพูดอะไรมากค่ะแค่เห็นหน้าก็ตกหลุมรักได้แล้วเขาจะมีจริตของเขาอยู่ตลอดเวลาจริตคนสวยไหนโชว์กล้องไปหนึ่งทีดิเอออันนี้เกินหนึ่งทีละเรื่องความฉลาดอ๋อใช่แล้วน้องเป็นเรียกได้ว่าเป็นสติและสมองของวงเลยค่ะก็ถ้าใครได้น้องไปก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีกินคือน้องทำได้ทุกอย่างค่ะแม้แต่สะดอกก้อนขโมยพักเข้าบ้านคนอื่นอย่างนี้เก่งเกินอันนั้นก็เก่งเกินไม่ค่อยทำเพราะว่าเป็นคนพูดไม่ออกไงเป็นคนเป็นคนแบบว่าขี้เขินอะไรอย่างนี้อาจจะแค่แบบเจอหน้าแล้วก็แบบว่าเดินผ่านไปเลยแต่เน้นเจอบ่อยอะไรอย่างงี้อาจจะไม่ได้แบบว่าเจอแล้วแบบอย่างงี้มันอันนั้นมันเป็นใน MV นะคะในชีวิตจริงถ้าโดนทำน่าจะแบบเป็นไรเอ่ย งงงงอันนี้คือเป็นไรสะบัดละแกสะบัดอะไร อะไรอย่างงี้ไอ้ของอุ๋มน่าจะเป็นฟีลแบบเฟรนลี่ค่ะแบบว่าเข้าไปแบบเฮ้ยสวัสดีค่ะนู่นนี่นั่นลองทักเรื่องเขาแบบว่านู่นนี่นั่นถามไถ่แล้วก็ผ่านไปเดี๋ยวค่อยไปคุยกันหลังไมค์ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับสังเกตว่าแบบอุ๊ยอย่างสมมติว่าเขาจะห้องน้ำไม่มีกระดาษทิชชู่อย่างงี้แล้วก็จะแบบไปซื้อเซเว่นแล้วก็เอามาให้เขาอย่างงี้เพราะเราก็ไม่มีเหมือนกันไม่พกกระดาษทิชชู่เป็นสายเปย์แล้วกันค่ะแต่จะไม่ใช่แบบว่ากับคนที่เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคู่รักก็ได้นะเหมือนแบบว่าเวลาเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยหนูก็ชอบจ่ายตังค์ให้ไม่เป็นแบบว่าเป็นคนซัพพอร์ตเป็นสายซัพพอร์ตค่ะแบบใครลำบากอะไรก็คืออย่างอุ่มเนี้ยย้ายบ้านก็คืออินเอารถตัวเองที่เป็นรถเก๋งไปช่วยแบกของค่ะก็ฝากเพลงพูดไม่ออกของพวกเราเฟซเซลด้วยนะคะสามารถฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยค่ะแล้วก็ช่องทางการติดตามเฟซเซลนะคะก็ติดตามได้ทุกช่องทางเหมือนกันค่ะทั้ง YouTube Facebook Twitter Instagram แล้วก็ TikTok นะคะแค่เซิร์ชว่าเฟซเซลสำหรับ Instagram กับTikTok ก็เซิร์ชคำว่า MyFreshSale ค่ะแล้วก็มี challenge ด้วยใน TikTok ชื่อ hashtag ว่าพูดไม่ออก challenge ค่ะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะคะพอจะน่าจะแล้วฉันก็พูดไม่ออกที่แกล้งทำเป็นไม่สนเพราะมันพูดไม่ออกก็ฉันมันเก่งแต่พูดเรื่องอะไรที่ไม่คิดก็เพราะฉันคิดถึงแค่เธอวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะถ้าคลายเคยอยู่ในอาการตกหลุมรักแล้วก็เชื่อว่าจะอินกับเพลงนี้เป็นพิเศษแน่นอนยังไงก็ตามไปดู MV กันได้ใน YouTube นะคะเพื่อให้กำลังใจวงการทีป๊อปของเราและในช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีสินค้าดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านมาฝากกันค่ะสำหรับครีมอาบน้ำแบรนด์ดาราเดลี่Brightening and Perfuming Shower ตัวนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากจะทำความสะอาดผิวกายแล้วยังทำความสะอาดแบคทีเรียได้ดีอีกด้วยเขานะคะยังช่วยทำให้ผิวของคุณไม่แห้งตึงสะอาดสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่สำคัญมีกลิ่นหอมละมุนตลอดทั้งวันด้วยสารสกัดจากดอกซากุระวิตามิน B3 และไฮยาลูรอนช่วยให้ผิวกระจ่างใสและชุ่มชื้นค่ะชาวเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะ
ซื้อชาวเวอร์1ขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1ถุงจัดส่งฟรีนะคะสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร086-322-5113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งใน Shopee และ Lazada เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอกันได้ใหม่ 13:00 นเป็นต้นไปชมสดๆทาง Facebook daradaily.com และ YouTube daradaily official วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ